นอรดีประกาศงานแต่งงานชาวเน็ตดราม่ากาดรายชื่อพ่อแม่ความรักหวานล้นจนกระทั่งประกาศข่าวดีแจกการ์ดแต่งงานเชิญชวนแขกผู้มีเกียรติมาร่วมเป็นสักขีพยานรักในงานวิวาห์ที่กำลังจะจัดขึ้นในวันที่29เมษายนที่หอประชุมกาญจนาภิเษกให้กับคู่บ่าวสาวแอนอรดีขีดกลางบอยศิระอิชัยทำเอาแฟนๆใจฟูแห่เข้ามาแสดงความยินดีงานนี้แอนอรดีได้โพสต์รูปพรีเวดดิ้งลง Facebook ส่วนตัวพร้อมข้อความว่าเพราะทุกอย่างไม่ใช่เรื่องบังเอิญ